สวัสดีครับวันนี้เที่ยวสุขใจกับนายตัวดีนะครับสุขอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นวันนี้นายตัวดีบุกถึงที่ไหนครับฟาร์มเห็ดสุขใจค่ะแนะนำตัวหน่อยครับฟาร์มเห็ดสุขใจหัวสุขใจกับใยหัวเห็ดตะกี้กับนายตัวดีเหมือนกันค่ะยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มเห็ดสุขใจนะเจ้าวันนี้จะพามาลองเมนูเห็ดแล้วก็พักเพื่อนบ้านวันนี้ยินดีที่นายตัวดีมาแอลที่นี่เจ้าคนอยู่ไกลถึงไหนก็อยู่อเมริกาครับผมเป็นไงบ้างครับอากาศเมืองไทยวันนี้ครับร้อนตับแตกฝนตกเสะเสะเลยโอ้ปวดท้องเลยอ่ะไปปักสะไคร้ก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวขอญาติบุกครัวนะครับวันนี้มีเมนูที่เราได้สั่งไปแล้วได้ไปเก็บเห็ดเลยโอเคครับดูเห็ดครับกำลังเห็ดสดสดครับจากไร่ฟาร์มเห็ดไปเก็บเห็ดกันจะไปเก็บเห็ดตอนนี้เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอไปตามไหมครับเห็ดแบบนี้อันนี้วันนี้เก็บเห็ดสดๆเลยนะครับโอเคครับผมตามไปครับไปตรงไหนโอเคลองด้านไหนครับลองด้านนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปด้านโน้นเดี๋ยวเจอกันครับดูบรรยากาศรอบความเห็ดสักนิดนึงอากาศก็ดีดีครับใครมาภูซางเชียงคำอย่าลืมแวะมานะครับที่ฟาร์มเห็ดสุขใจกับยายหัวเห็ดวันนี้เราจะตามไปนะครับไปเก็บเห็ดสดๆนะครับวันนี้ไปครับตามแต้มไปที่เก็บเห็ดครับถือตะกร้าไว้รอแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปตัดเอาครับนี่ตามไปแล้วโอ้มีเจ้าบ้านเฝ้าด้วยนะครับนี่โอเคครับอันนี้อบแสงอาทิตย์นะครับวันนี้ไม่ต้องกลัวไม่แห้งแน่นอนครับนี่ครับไม่แห้งมา3วันแล้วฟาร์มเห็ดบ้านเห็ดสุกจังสุกใจเป็นชื่อผลิตภัณฑ์โอเคครับดูมีเห็ดเริ่มต้นนี่ก็เห็ดอะไรครับอันนั้นหลินซื้ออันก้อนเก่าราคาหลุนสักไทยตามมาครับดูที่มีอะไรให้เก็บป้าอันนี้หลินซื้อเอาไว้กินเองละค่ะเดี๋ยวจำนายนะเพราะว่ามันเป็นหลินสามละอันนี้เป็นนางฟ้าทางข้ามีเก็บได้เลยมันมีแมลงเพราะมันออร์แกนิกสุดๆนี่นะโหอันไหนบานกว่ากันหน้าคนเก็บกับเฮดอันไหนบานกว่านี่ครับนี่ก็จะมีแมลงตัวนี้ค่ะบอกพิษแน่นอนเห็นก็ปกติเวลาเขาจะทำกับข้าวเขาก็จะถึงจะมาเก็บกันค่ะนี่ไม่ได้รุ่นสุดท้ายละเนาะของปีนี้ก้อนยังอยู่ได้เหมือนกันครับก้อนอยู่ได้4เดือนค่ะแต่ถ้าแมลงเข้าก็อายุก็จะสั้นลงแล้วถ้าเปิดหน้าจะอีกก็จะสั้นลงแหมปกติเขาจะเปิด3เดือนแล้วก็โลกก้อนไปทำปุ๋ยเลยถ้าคนงามมาเก็บนี่ก็เหมือนอยู่เจ้าคนงามมีเวลามาขออายุก็จะสั้นนี่เขาเปิดหน้ามาเล่าว่าเขาต้องการหลีดดอกให้มันออกมาทีเดียวเยอะๆเลยแล้วก็โลกก้อนไปทำปุ๋ยเลยที่ฟาร์มเห็ดสุขใจถือว่าขบวนการผลิตเห็ดในครบบริบูรณ์ประมาณกี่สัปดาห์ครับตรงนี้อันนี้หนามันใช้เวลาโตแค่วันเดียววันเดียวออกขยาวขนาดแต่ว่ามันจุ๊น้อยดอกน้อยวันนี้มันก็ประมาณนี้แล้วประมาณป่าแบรนด์เนาะอันนี้จะล่ำป่าแบรนด์แล้วค่ะแต่ก็ยังอวบอยู่แมลงเนี่ยเห็นกับแมลงโอ้ยแสงหมดไปฝั่งโน้นในโรงเรียนนี่จะมีนางฟ้านางลมนางนวลนางลมทองแล้วก็หญิงจื้อนี่ก็คือมดลูกไปแล้วเราฟังนี่จะเป็นนางลมเนาะนางลมมันจะสีขาวส
ีขาวแล้วจะเหนียวเอาไปทอดจะมอกมากๆเวลาทอดแล้วมันจะออกมาสีทองค่ะถ้าน้ำฟ้านี่เอาไปแกงไปพักจะอร่อยโอ้ขาใจเลยต้องทำความสะอาดเวลาเฮ็ดแล้วก็ต้องมาทำความสะอาดหน้าก้อนถ้ามีเวลามันก็จะเหลืองแล้วก็เน่าแล้วแมลงมันก็จะมาอ๋อเป็นเชื้อราไปในตัวมันเชื้อรามันยังแบบมาแต่แมลงจะมาก่อนเชื้อราอ๋อเพราะฉะนั้นเบอร์จีเก็บแล้วลาบเปิดเลยเก็บแล้วต้องทำความสะอาดเปิดตัววันนี้โอกาสดีครับมาเที่ยวฟาร์มเห็ดเจอเจ้าของเลยมารอบที่แล้วไม่เจอครับมารอบนี้ภารกิจครับเยอะขนาดภารกิจชุมชนตัวเพราะว่าทำเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนตัวก็หวังว่าคลิปนี้ออกไปนะครับอย่าลืมติดตามครับมาได้เลยฝากเพจของตัวเองด้วยชื่อนี่มากินเฮ็ดมาเรียนรู้กระบวนการพ่อเฮ็ดการจัดการฟาร์มค่ะในฟาร์มนี่บ่ได้มีแค่เฮ็ดอย่างเดียวก็มีพักตีเฮาใจในครัวสำหรับครัวสุขใจเดี๋ยวไว้บริการอาหารให้กับลูกค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากภูซานเชียงคำแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็มากันเยอะอยู่เจ้าเพราะว่ามันจะมีเพจของชุมชนแล้วก็มีหน่วยงานที่เจอโปรโมทที่แต่คนพูดจักแหลกๆเนี่ยพูดจักผ่านเพจรวมพลคนรักเชียงคำก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่คนพูดจักจากตัวนั้นเยอะข้อมูลจากตัวนั้นจากค่อนข้างจะเป็นสาธารณะและคนจับพูดจักเยอะต้องขอขอบคุณแต่นะเจ้ายินดีจัดนักยินดีจัดหลายยินดีบัดได้บ่มีหยังเฮ้อสักอย่างวะเนี่ยต้องเล่นสล้อซอซื้อฟังซิปเพลงครับผมวันนี้เอานมสล้อสั่งตรงมาจากนมลายกว้านเลยนะวันนี้นะต้องการนักร้องกับเจ้าอันนี้ปีน้อยนกมาจากในตัวร้องมาได้เนาะมันเลงได้อย่างเดียวได้อยู่ถ้าซ้อจ่างก็จะซ้ออยู่ครับเดี๋ยวก่อนก็นี่ไงได้ตะก้องไงอยากฟังวันนี้สั่งตรงมาจากลายกว้านเลยมาเล่นที่ฟาร์มเห็ดเลยวันนี้นางลมเท้านะคะโอเคครับนางลมเท้าสีก็จะเท้าดอกกวบแล้วก็มีนางนวลอันนี้ดอกบางงามแล้วค่ะก้อนนี้มันนางนวลเป็นเฮ็ดที่ออกดอกเร็วมากแล้วก้อนก็จะหมดอายุเร็วอันนี้ออกตลอดเลยออกจนดอกบางงามละก้อนอันนี้แค่ไปทะเลก็ทำแหนมตัวหรือว่าใช่ทำแหนมเฮ็ดทำเฮ็ดสวรรค์ได้ค่ะนี่แต่ว่าเอาไปแกงหรือไปทำอย่างอื่นบอกใครอร่อยนอกจากเป็นเมนูติดทอดอ่ะจ้ะทอดย่างๆเท่านั้นโอเคสีมันสวยนะเหมือนกุหลาบเหมือนคนเหมือนคนแก็บเลยเอกะเดี๋ยวจะเอาไปทำให้กินเนี่ยส้มตำเฮ็ดกรอบเนี่ยเหมาะมากเลยสีชมพูเวลาถอดออกมามันจะชมพูละเลื่อ okay. แต่ถ้าไปเก่งจะเบาลงมันจะเหนียวแล้วมันจะมีกลิ่นจริงๆแล้วสรรพคุณทางยาของเป็นโอเคมากดีมากๆเลยต้องกินหลายหลายอย่างเห็ดเนาะเฮ็ดต้องกินไส้ประมาณนี้จะกรุบกรุบจอกเฮ้หมดแล้วข้างบน okay. ก็เป็นผักแล้วก็ไส้เดือน okay. ไส้เดือนทอดกรอบโอเคไหมกินเลยบ่กินนะผัวโอเคครับนี่ดอกโคตรใหญ่เลยอันนี้ดอกอันนี้ต้องทำพันต่อหรือว่าเก็บบ่เก็บเลยเจ้ามันได้อยู่เพราะว่าดอกมันสมบูรณ์ปวกอร่อยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์นะครับและอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วย Subscribe ตักตะไคร้โอเคเจ้าฝนกำลังจะตกสวัสดีเจ้ายากที่ฝนตกปิดประตูพอดีห้างไทยเปิดแล้วนะ